วัสดีครับขณะนี้นะครับมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้มาร่วมกิจกรรมกับโครงการ KU พารอดร่วมด้วยช่วยกันต้องพากันรอดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนขณะนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณวรินทร์สุธรรมซาวซึ่งท่านเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อสังคมไทยครับภาวะช่วงนี้นะคะเป็นภาวะที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจึงได้นำไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะรวมถึง อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคค่ะมามอบให้พี่น้องชุมชนนะคะที่กำแพงแสนค่ะซึ่งก็จะมีหลายตำบลด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดอนตูมนะคะบางปลานะคะแล้วก็อีก 2-3 ตำบลด้วยกันนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะพวกเรานะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยค่ะช่วยอะไรกันได้นะคะก็อยากจะให้ช่วยกันสำหรับท่านที่วันนี้ยังไม่มีโอกาสได้มามอบสิ่งของเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนนะคะก็สามารถที่จะมามอบสิ่งของหลังจากนี้ได้ที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนนะคะเราก็จะเปิดรับทั่วไปแล้วก็ตามจุดต่างๆนะคะที่มีศูนย์พักคอยนะคะก็เราสามารถอยู่พื้นที่ไหนตำบลไหนก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคได้นะคะเราร่วมด้วยช่วยกันเราต้องพากันรอดนะคะก็นอกจากนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้นำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคให้ในวันนี้ค่ะแล้วก็ในโอกาสต่อไปด้วยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมบริจาคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะในเมืองรักจ้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งสามอำเภอระสุงจังหวัดนครปฐมต้องขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสังคมไทยนะครับที่นำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคมาให้ศูนย์พักพิงที่วัดหัวถนนตำบลรุ่งสามอำเภอระสุงและต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องแทนญาติแทนผู้ป่วยขอขอบคุณไปอย่างสูงครับผมผมนายชัยสิทธิ์สุวิจิตรนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบางปลาหมู่บ้านลาดบัวนะครับตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมผมขอขอบคุณนะครับมูลนิธิเพื่อสังคมไทยแทนชาวบ้านที่มีความมีที่มีที่มีผลกระทบกับโควิด-19 นะครับก็ซึ่งมีของยังชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 นะครับผมขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสังคมไทยมากครับขอบคุณมากครับ